สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาวมยุรีประกาศลาวงการหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดาวมยุรีที่เตรียมประกาศลาวงการไม่ยึดติดชื่อเสียงโดยเผยเรื่องงานในตอนนี้ของตนก็เริ่มน้อยลงแต่ไม่ได้ซีเรียสเพราะจะถอยออกจากวงการเพลงแล้วเนื่องจากก็ร้องเพลงมาเกินครึ่งชีวิตแล้วบวกกับเรื่องอายุด้วยตนก็เหนื่อยขับรถเหนื่อยเดินทางเลยจะต้องรับงานให้น้อยลงหรือไม่รับเลยก็เป็นไปได้การที่ตนเดินสายทำตนไม่ได้ยึดติดกับชื่อเสียงแล้วงานจะมีเข้ามาหรือไม่มีก็ได้แต่เมื่อก่อนนี้ตอนที่ตนยังไม่เดินทางสายธรรมะพอไม่มีงานตนก็ฟุ้งเฟ้อคิดมากเกิดความเครียดแต่ทุกวันนี้ตนคิดได้แล้วตนก็เคยดังมาแล้วทุกอย่างก็มีหมดแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องหยุดไปทำสิ่งที่เรารักก็ต้องหยุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีผลงานเพลงปล่อยออกมาให้ฟังอยู่บ้างหรือไม่มีเลยก็ได้หากถามว่าคิดนานไหมที่ตัดสินใจจะหยุดร้องเพลงเจ้าตัวตอบว่าเพิ่งจะมาคิดในช่วงโควิด-19 เพราะมีความรู้สึกว่าจะต้องถอยห่างไม่ต้องยึดติดอะไรมากมายจากที่จะไม่ร้องเพลงแล้วก็ไม่ได้ใจหายอะไรรู้สึกเฉยๆทางแฟนคลับก็ยังไม่ได้บอกใครบอกแค่คร่าวๆตามรายการต่างๆบ้างนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการหลังจากนี้สิ่งที่วางแผนไว้จะดูแลสุขภาพดูแลลูกและโดยงานด้านธุรกิจพักผ่อนให้เพียงพอทำบุญตอนนี้ก็สุขภาพดีขึ้นสิ่งสำคัญเลยตนเชื่อเรื่องการทำบุญตนทำบุญมาตลอดและไม่เคยทิ้งการทำบุญยิ่งช่วงนี้โควิด-19ตนก็อยากให้ทุกคนสวดมนต์ก่อนนอนบุญเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราทั้งชาตินี้และชาติหน้าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ